นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำฟ้าใส ประวินสุดาไม่สนองดราม่าดีไซเนอร์แฉแรงเวลานี้ขอให้กำลังใจคนไทยสู้โควิด 19 ลอยตัวเหนือดราม่านะครับดูจะเหมาะเจาะและเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ที่สุดสำหรับฟ้าใส ประวินสุดาดรูอินนะครับ Miss Universe Thailand ปี 2019 เพราะหลังจากที่เจ้าตัวถูกดีไซเนอร์ชื่อดังโจเซอร์เฟสแฉลากไส้ออกสื่อถึงพฤติกรรมหลังเวทีในทำนองว่าเป็นนางงามจอมเลดมาสายไม่ตรงต่อเวลาแถมเสื้อผ้าที่เอาไปใส่ก็ไม่ทำความสะอาดให้รวมถึงชุดแบรนด์เนมบางตัวก็ยังไม่นำมาคืนจนก่อให้เกิดแฮชแท็กโจ้แฉแหลกติดเทรนด์ในโลกโซเชียลแต่ทว่าล่าสุดนะครับฟ้าใส ประวินสุดาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่าน Facebook ประวินสุดาดรูอินโดยการโพสต์ภาพถ่ายขณะที่เธอลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ณบริเวณชุมชนบางกระบือนะครับพร้อมกับระบุแคปชั่นบอกเล่าความในใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด -19 ด้วยว่าวันนี้ฟ้าใสมีโอกาสเอาแมสผ้าที่ทำกับเพื่อนๆมาแจกที่ชุมชนบางกระบือดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจคนไทยในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้นะครับอยากให้เราทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนอย่าท้อสู้ต่อไปเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะ#คนไทยสู้ไปด้วยกันนะคะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนี้นะครับก็ทำเอาแฟนคลับและคนที่ติดตามเจ้าตัวมาตั้งแต่สมัยประกวดนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงชื่นชมวิธีการรับมือกับดราม่ากันอย่างล้นหลามแถมยังมีการช่วยกันติด#เซฟฟ้าใสเป็นกำลังใจให้เธออีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร 0816462641 ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE แอปพลิเคชัน PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ